นี่คือเมืองเฟิ่งหวงครับและวิดีโอนี้คือการผจญภัยตอนที่2ในประเทศจีนของผมย้อนความไปตอนที่แล้วนิดนึงนะครับผมไปเที่ยวภูเขาจางเสียเจี้ยกับคุณแม่ คืนนั้นเรากลับลงมาไม่ได้กว่าจะกลับลงมาได้ก็เช้าวันรุ่งขึ้นแล้วและเราเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในเมืองจางเสียเจี้ยเราจึงรีบไปเก็บที่เที่ยวที่สุดท้ายซึ่งมันก็คือภูเขาเทียนหมิงชานโดยการขึ้นไปยอดเขาเนี่ยเราสามารถนั่งกระเช้าจากกลางเมืองจางเสียเจี้ยไปถึงยอดเขาได้เลยล่ะกระเช้าของเราอีกแล้วกระเช้านี่นะครับเป็นกระเช้าหนึ่งกระเช้าที่น่าจะยาวสุดในเอเชียเลยล่ะโดยความยาว 7.5 กิโลเมตรนะครับคือนั่งจากกลางเมืองจางเสียเจี้ยเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเขาเลยวิวบนกระเช้าขึ้นยอดเทียนเหมิงชานสุดยอดมากๆครับโดยเฉพาะถนนที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาใครขับรถขึ้นมาผมว่าอ้วกแตกแน่ๆครับและเมื่อเราถึงยอดเขานะครับเราก็ได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่หนาวเหน็บมากๆถึงสักทีโอ้จะเป็นลมพอข้างนอกครับอากาศก็จะดีครับตามกิ่งน้ำที่มันมีลูกเห็บเกาะอ่ะลื่นนะระวังลื่นลูกเห็บตกแป๊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 กเลยแม่ภูเขาเทียนหมิงชานะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามภูเขาประตูสวรรค์เพราะบนนี้มีที่ท่องเที่ยวทั้งหมด2ที่ที่แรกก็คือเจ้าประตูสวรรค์ซึ่งวันนี้ไม่ได้เปิดให้เข้านะครับส่วนอีกที่ก็คือทางเดินริมหน้าผาที่วิวสวยสุดๆไปเลยล่ะครับกลัวอย่ากลัวเลื่อนโอ้ยอันนี้นะครับคือทางเดินริมหน้าผาโอ้โหตายโอ้ดูอยู่ข้างล่างดิสูงมากสุดยอดอ่ะแล้วนี่แบบสร้างแบบคือถ้าคุณข้ามไปอ่ะคือเราพบกันชาติหน้าเลยอ่ะนอกจากทางเดินริมหน้าผาเนี่ยซึ่งถือว่ามันโหดมากแล้วนะครับยังมีโหดกว่านั้นอีกนะซึ่งมันก็คือทางเดินริมหน้าผาที่ทำจากกระจกคือมองไปเห็นเป็นแบบรูทะลุลงไปเลยอ่ะน่ากลัวมากที่เนี่ยเขาก็มีที่คุมเท้าให้ด้วยที่คุมเท้าพร้อมนะเห็นไหมครับนั่นแหละครับสะพานกระจกสะพานนี้ครับผมแนะนำได้อย่างเดียวครับว่าเดินมองตรงข้างหน้าอย่ามองลงไปข้างล่างเสียวมากก่อนครับใครโกความสูงผมขอให้ปิดคลิปนี้ไปซะเพราะว่าดูดีดูพื้นทางเดินกระจกสั้นๆรอบภูเขาเทียนหมิงซานี่นะครับน่ากลัวมากสยดสยองนะครับยิ่งเดินไปขาสั่นไปเป็นประสบการณ์ที่ผมจะลืมไม่ลงไปอีกนานเลยล่ะครับลึกมากเลยนี่เป็นหน้าผาเลยไม่เหมาะสำหรับคนหัวใจไม่แข็งแรงจริงครับที่นี่หลังจากนั้นผมนั่งรถจากเมืองจางเจียเจียไปยังเมืองเฟิ่งหวงครับแต่ระหว่างทางเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นครับคนจีนคนหนึ่งมาแย่งที่นั่งผมไปผมเลยโดนคนขับรถไล่ไปนั่งหลังรถแต่ผมดันไปเจอพี่ๆคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีพี่คนนี้เป็นไอดอลในการแสดงของผมเลยล่ะครับเมืองนอกเนี้ยเราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีใครฟังเราออกลุงครับอาหารร้านลุงนะฮะรสชาติเยี่ยมมากเลยฮะหมาไม่แดกอ่ะลุงนึกออกป่ะเออห่วยแตกมันลงมาเยี่ยหลังจากที่ผมนั่งรถมา4ชั่วโมงกว่านะครับเราก็มาถึงเมืองชื่อว่าเฟิ่งหวงครับเฟิ่งหวงคือเมืองริมแม่น้ำแบบนี้โอ้สวยมากน่ารักมากเมืองนี้นอกจากบรรยากาศยามค่ำคืนของเฟิ่งหวงอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คืออาหารครับตอนนี้นะครับเวลาดึกมากเราก็กำลังหาของกินกันอยู่นะที่นี่ของกินเยอะมากแต่ละร้านน่ากินทั้งนั้นเลยแต่ที่โรงแรมครับเขาแนะนำร้านเด็ดหนึ่งร้านนะครับเราจะไปหาร้านเด็ดร้านนั้นกันอาหารสำหรับคืนนี้มาแล้วนะครับโอ้โหของเนี่ยจานแรกนี่คือต้องพูดว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยทีเดียวครับเป็นปลาทอดผัดกับพริกนะฮะมีหมูมีไก่ชิคมากจานนี้บอกเป็นกระทะร้อนมาล่านี่หมู3ชั้นเด็ดมากอร่อยโหมันรวมมิตรอ่ะมีโปร่งมีปลามีกระดูกอ่อนอะไรวะเนี่ยแน่ละ你什么啊你什么鱼是吗鱼鱼甲鱼甲鱼เป็นแม่ไม่ใช่แม่เขาบอกไม่ใช่แม่ของ鱼是吗就是乌龟知道吗乌龟
乌龟，很好。你说我，就这。我真的聋了。可以可以，谢谢你谢谢你。呀，卢静啊，听得谁聊啊？卢静啊，黑太呀。มันมีสี่ขาเอาวะเพี้ยนอ่ะเพี้ยนหลังจากกินโอ้ยผมโคตรสงสารอ่ะแม่งเต่าอ่ะแม่งเขียวเอื้องไปทั้งชีวิตอ่ะแม่งเดินทางมาเป็นพันกิโลอ่ะทั้งชีวิตแม่งอ่ะเขียวเอื้องคานคานมาผมแดกแม่งสงสารสงสารเต่ามากเลยเออน่าสงสารเต่าเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับผมตื่นแต่เช้าแหละครับเพื่อมาสัมผัสความงามอีกแบบของเมืองเฟิ่งหวงครับเฟิ่งหวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นเมืองโบราณโดยจะล้อมรอบด้วยแม่น้ำนี่นะครับแล้วก็จะมีสะพานหลายสะพานข้ามไปในบริเวณโอทาวก็คือเมืองเก่าครับซึ่งเราจะต้องเดินข้ามสะพานไปก่อนป้ายนี้ครับเขาเขียนว่า Cherish Life แล้วก็ห้ามดับปิ้งแม่น้ำนี่นะครับที่สวยๆหลังเราเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำโทเจียงเหอตอนเย็นๆหรือว่าตอนเที่ยงๆเนี่ยเราสามารถนั่งเรือล่องเรือตามแม่น้ำโทเจียงเหอไปเรื่อยๆได้ด้วยแหละสวยมากด้านหลังตัวบริเวณแม่น้ำนะครับก็จะเป็นตรอกถนนนี่แหละออกเล็กๆนะเนี่ยเดินตามตรอกถนนไปเรื่อยก็จะมีโรงแรมร้านค้าอะไรต่างๆครับให้คุณเดินจับจ่ายเลือกใช้สอยกันได้แล้วเมื่อคุณเข้ามาถึงเฟิ่งหวงโอทาวนะครับคุณก็ได้เจอกับกำแพงเมืองประตูเมืองและนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ของเมืองนี้ครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเฟิ่งหวงนะครับคือสะพานหินกลางแม่น้ำวิวตรงนี้สุดยอดมากดูดิแต่เราต้องมาค่อยๆย่องมันไปนะวิวนี้พีคมากและหลังจากที่ผมพาทุกคนเดินชมเฟิ่งหวงมานานละผมขอพาทุกคนขึ้นไปดูวิวบนฟ้าหน่อยละกันหลังจากเมืองเฟิ่งหวงนะครับผมนั่งรถไปอีก8ชั่วโมงเพื่อไปยังเมืองฉงชิ่งครับเรากำลังนั่งรถไฟอยู่ในเมืองฉงชิ่งครับฉงชิ่งนี่เป็นเมืองที่เจริญมากนะดูรถไฟดีก่อนมาผมเคยคิดว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่แบบยังไม่เจริญนะครับมีความเป็นบ้านนอกอยู่แต่ความคิดนั้นมันต้องถูกโยนทิ้งลงถังขยะไปเลยนะมันเป็นประเทศที่เจริญมากอะคือเราไม่ควรจะเอาจีนมาเปรียบเทียบกับเราแล้วเลยไปแล้วนะครับจีนต้องมาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นและถ้าเกิดจะพูดถึงไฮไลท์ของเมืองฉงชิ่งของทุกคนผมว่ามันก็คงหนีไม่พ้นเจ้าสุกี้มาล่าแสนเพชรนี่แหละครับตอนนี้ครับภารกิจการเดินตามหาสุกี้ในฉงชิ่งกำลังเดินนำดำเดินต่อไปโดยคุณแม่เป็นผู้นำนะครับคุณแม่มีป้ายอยู่ชื่อร้านอยู่เนี่ยท่านผู้ชมครับเรามาเจอแล้วครับร้านชื่อว่าแม่งฮอตพอตสุกี้แม่งนี่ไม่ทราบว่าผมกับคุณแม่ต้องต่อคิวอีกหน้าขนาดไหนนะครับก็จะได้กินดูคนนั่งหน้าร้านนะครับหลังก็มีนะครับคนล้อมเป็นสุกี้ใต้ดินนะฮะสุกี้ใต้ดินครับตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยเครื่องในและสักอย่างบวกกับกระเทียมบวกกับเนื้อหมูที่ผมสั่งเครื่องในมาเกิน2ชิ้นใช่ไหมครับแล้วป้าเอาเครื่องในมาส่ง
ป้าเพิ่งไหนนี่มาส่ง2จานบอกว่ายกเลิกจานป้าด่าเลยอ่ะป้าด่าตบงี้เลยตบด่าเลยตบด่าเลยอ่ะโอ้ยใจเย็นป้าป้าใจเย็นป้าด่ากันอีกอ่ะงดพบแล้วป้าขอโทษขอโทษป้าเต๋งยี่เสียเต๋งยี่เสียป้ามึงด่าอีกอ่ะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าให้ป้าเดี๋ยวเหอะอาหารมาแล้วน้ำซุปไม่มาเนี่ยจะไปตามน้ำซุปเนี่ยป้าป้าเนี่ยป้าเนี่ยป้าเนี่ยแหละไปตามน้ำซุปเนี่ยบอกขอน้ำซุปเป็นน้ำซุปไม่เผ็ดกับเผ็ดป้าด่าอีกเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวป้าด่าไม่ให้แดกโอ้ตายตายท่านผู้ชมครับน้ำซุปมาแล้วโอ้แม่เยี่ยงดีเนี่ยได้น้ำซุปได้น้ำซุปจืดมาพิสูจน์ด้านล่างให้ดูนะครับด้านล่างชิบหายพี่มันอะไรเนี่ยพี่เผาพี่เผาเป็นก้อนเลยเผาเดี๋ยวมาดูให้หมูน้ำมันดิยอดอ่ะเอาละกินไปตายไหมเนี่ยเผ็ดขนาดนี้ปูตายตายนะพริกโอ้พริกดิใส่ปากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สุกแล้วสุกแล้วไม่ให้กันเพราะเราติดใจไหมเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากรสชาติมันเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนแบบว่ากินเข้าไปครั้งแรกมันจะไม่เผ็ดใช่ป่ะแล้วพอมันเข้าปากปุ๊บพักนึงมันจะสาวปากขึ้นมาแล้วมันจะเผ็ดมากอ่ะแหมเงี้ยเผ็ดมากๆเลยอ่ะเผ็ดแท้ๆและนี่แหละครับประเทศจีนประเทศที่เต็มไปด้วยการผจญภัยอาหารวัฒนธรรมและเรื่องตื่นตาตื่นใจที่ผมต้องกลับมาอีกหลายๆรอบเลยล่ะครับ